น่าจะมีอุบัติเหตุรถใหญ่หรือเปล่าเห็นรถยกนะครับตอนนี้เป็นด่านดินแดงเราขึ้นด่านดินแดงมานะทางด่วนด่านดินแดงขึ้นมามุ่งหน้าท่าเรือนะขึ้นมาปุ๊บก็อย่างที่เห็นเลยรถติดตู้คอนเทนเนอร์ตู้สั้นตู้เย็นวันไห่หางสั้นด้วยเนี่ยลื่นนะครับดูไม่ออกนะว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรยังไงแต่เหมือนมันพับฟาดหัวฟาดเหมือนว่าอะไรนะมันถ้าภาษาเทเลอร์เขาเรียกว่าน่าจะหัวกินหางนะครับแล้วก็ทำให้หัวน่ะไปโดนขอบทางด้านซ้ายคิดว่าในใจงั้นเพราะมันไม่เห็นมีคู่กรณีนะครับมีแต่รถเทเลอร์บริษัทเดียวกันจอดรอดูหลายๆคันนะแต่ว่าหัวเป็นค่อนข้างเยอะนะหัวเปิดเลยนะยูดีเป็นหัวนิสสันยูดีนะขับรถด้วยความระมัดระวังครับฝนตกถนนลื่นนะครับยิ่งตู้สั้นหางยาวอย่างผมนี้อันตราย